สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดงดงามฉลองพระองค์พระราชินีทรงชุดผ้าใหม่พื้นเรียบสีเขียวต้นเกตเป็นอีกหนึ่งฉลองพระองค์สุดงามของพระราชินีโดยเมื่อวันที่5เมษายนแฟนเพจ Facebook Her Majesty Queen สุทธิดาแฟนเพจได้โพสต์ภาพสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวณเขาหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยระบุว่าพระองค์ทรงชุดไทยเรือนต้นผ้าใหม่พื้นเรียบสีเขียวต้นเกตต้นไม้พระราชทานประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระผู้สาผ้าใหม่มัดมีลายช่อดอกเกศ2ตะกอสีเขียวเปลือกแตงโมไทยโทนพระกระเป๋ามัดมีลายช่อดอกเกศตะกอเขาหูกหรือตะกอคือเชือกที่ทำด้วยได้ไนลอนที่ร้อยคล้องไหมยืนเพื่อแบ่งเส้นไหมเป็นหมวดหมู่ตามที่ต้องการเมื่อยกเขาหูกหรือตะกอขึ้นก็จะดึงเส้นไหมยืนเปิดเป็นช่องสามารถพุ่งกระสวยเข้าไปให้เส้นไหมพุ่งสานขัดกับเส้นไหมยืนได้เวลาสอดเส้นไหมยืนต้องสอดสลับกันไปเส้นหนึ่งเว้นเส้นหนึ่งและมีเชือกผูกเขาหูกแขวนไว้ที่โครงกี่ด้านบนสามารถเลื่อนไปมาได้ส่วนด้านล่างผูกเชือกติดกับคานเหยียบเมื่อต้องการดึงแยกเส้นไหมให้เป็นช่องจะใช้เท้าเหยียบที่คานเหยียบทำให้เขาหูกเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเกิดเป็นช่องสำหรับใส่เส้นไหมพุ่งหากต้องการทอผ้าเป็นลวดลายที่งดงามจะต้องใช้ตะกอและคานเหยียบจำนวนหลายอันวิธีการเก็บตะกอหรือเก็บเขาหูกจะแตกต่างกันไปตามเทคนิคลักษณะของผ้าและลวดลายของผ้าแต่ละชนิดในการทอผ้ามีอย่างน้อย2ตะกอขึ้นไปเกตต้นไม้แห่งการเสวยวิมุตติสุขต้นเกตหรือราชายัตนะมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าแมนิคาราเฮกแซนดราร็อกบีดูบาดอยู่วงสปอร์ตคิสมีถิ่นกำเนิดในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สูงราว 12-25 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มลำต้นเปล่าตรงเปลือกสีเทาเมื่อแก่จะแตกเป็นสะเก็ดสีดำเนื้อไม้สีน้ำตาลแดงกิ่งมีลักษณะคดงอเหมือนข้อศอกเมื่อต้นอย่างเล็กจะมีกิ่งลักษณะคล้ายหนามยาวใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่กลับกว้าง 3-5 เซนติเมตรยาว 5-10 เซนติเมตรขอบใบเรียบแผ่นใบหนาด้านบนมีสีเขียวเข้มเป็นมันส่วนด้านล่างสีขาวนวลออกเวียนสลับเป็นกลุ่มตามปลายกิ่งดอกมีขนาดเล็กสีเหลืองอ่อนออกเป็นกระจุกตามซอกใบมีกลิ่นหอมอ่อนๆมักออกดอกราวเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมด้วยเหตุที่ต้นเกตมีเนื้อไม้ที่แข็งแรงทนทานและพบมากตามเกาะแก่งต่างๆชาวประมงจึงนิยมนำมาใช้ในการทำเรือปัจจุบันต้นเกตเป็นพันธุ์ไม้พระราชทานประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชื่อเกตปรากฏในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนและรามเกียรติ์เรื่องหลังเป็นพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่1ในพุทธประวัติต้นราชายตนะเป็นที่ประทับในสัปดาห์ที่7หลังจากการตรัสรู้ต้นเกตเป็นไม้สำคัญที่มีความเกี่ยวพันกับพุทธประวัติภายหลังการตรัสรู้ดังนั้นในสัปดาห์ที่7หลังพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้วได้ทรงประทับเสวยวิมุตติสุขหรือสุขอันเกิดแต่ความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงเป็นสัปดาห์สุดท้ายณใต้ต้นราชายตนะหรือต้นเกตจากหนังสือธรรมลีลาฉบับที่90พฤษภาคม2505โดยเรณุกาท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณครับ